สบายดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวที่เคารพและนับถือเบิดทุกท่านที่ผ่านมานี่พวกเฮาก็เห็นว่าประชาชนลาวเฮานี่ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบหลายอย่างความเป็นธรรมก็บ่เกิดขึ้นแก่ประชาชนลาวอีกพวกเฮาอยากให้ทุกท่านเบิ่งที่ผ่านมามีประชาชนลาวออกมาเว้าออกมาว่าหลายอย่างแม่นบ่แต่บ่ได้รับฟังบ่ได้รับการแก้ไขบ่มีผู้ใดมารับฟังเสียงของประชาชนพี่น้องอันนี้ผู้ข่าอยากถามไปถึงพนักงานทหารตำรวจและผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ผู้มีอำนาจเนาะอยากให้พวกทหารลองคิดเบิ่งว่าสิ่งที่พวกทหารเฮ็ดอยู่ทุกมื้อนี่พวกเจ้าได้ปกป้องประชาชนพวกเจ้าได้ปกป้องชาติบ้านเมืองแท้บ่พี่น้องการที่ประชาชนออกมาเว้าออกมาว่าน่ะพี่น้องถ้าคนมันบ่ได้รับความเดือดร้อนบ่ได้รับความทุกข์ยากมันบ่ออกมาเว้าได้เอาก็คิดเบิ่งแล้วถ้าคนมันอยู่สุขสบายกินอิ่มนุ่งอุ่นบ่มีความเดือดร้อนบ่มีอีหยังคนมันสิออกมาเว้าบ่พี่น้องแต่ผู้ขาหงึดคนพวกนี้เวลาประชาชนออกมาเว้าออกมาว่ามันกลับกลายเป็นว่าเดือดร้อนแทนรัฐบาลไปปกป้องรัฐบาลแต่กลับกลายเป็นว่าพวกมันมาจับประชาชนมาข่มขู่ประชาชนมาหาขาหาแกงประชาชนพี่น้องอันนี้เพราะการปกป้องชาติบ้านเมืองปกป้องประชาชนของพวกมันนะที่พวกข้าไปเห็นพวกนี้กับบุกบ่ได้มีพวกใดดอกเป็นพวกทหารตำรวจบางคนพวกพนักงานบางคนเดือดร้อนแทนรัฐบาลปกป้องรัฐบาลอันคนพวกนี้นะมันบ่แม่นแต่เดือดร้อนหรือปกป้องแต่รัฐบาลเท่านั้นเด้เวลาพวกเฮาด่าพวกแก้วจังซี่พวกเจ๊กพวกแก้วที่มันเข้ามาหุกฮานประเทศลาวมาสร้างความเดือดร้อนมาสร้างความวุ่นวายให้แก่ประชาชนลาวมันก็เดือดร้อนแทนอีกปกป้องพวกนี้แทนอีกคิดเบิ่งแหละพี่น้องแม่นบ่ที่ผ่านมานี่พวกเฮาก็เห็นอยู่ว่าคนลาวกับบ่กล้าออกมาเว้าหลายเพราะว่าย่านนั่นแหละบ่ว่าเป็นภัยดอกพี่น้องภัยก็ย่านแต่ก็ยังมีคนออกมาเว้าแต่ตอนที่คนออกมาเว้าหลายที่สุดก็คือตอนที่เขื่อนแตกนี่แหละคนมันได้รับความเดือดร้อนหลายเสียทั้งทรัพย์สินเสียทั้งบ้านเฮือนเสียทั้งบ่อทำมาหากินหนักสุดก็คือเสียสูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวแม่นบ่เรื่องนี้นี่บ่แม่นแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นได้ที่ออกมาเว้าคนลาวทั่วประเทศพี่น้องที่เห็นอกเห็นใจแม่นบ่อีต้นสงสารคนลาวนำกันเขาก็ออกมาเว้าแทนมาเฮียกห้องแทนมาประนามแทนการกระทำของพลัดที่มันบ่เป็นตาได้เรื่องการซอยเหลือกับบ่เต็มที่มามีการกีดกั้นมีการสกัดกั้นมีการเก็บเงินเก็บทองกับนักกู้ภัยที่เขามาซอยอีกหลายอย่างพี่น้องที่เขาเห็นที่มันบ่ทันการนะเอบ่แต่เวลาประชาชนออกมาเว้าแทนที่พวกนี้มันจะปกป้องประชาชนมันกลับบ่ปกป้องมันไปปกป้องพวกพรรครัฐพี่น้องก็ไปเบิ่งอ่ะแหละเขื่อนเสเปียนเซน้ำน้อยนะผู้ตั้งแต่สมัยที่เขาสิสร้างเขื่อนพุ่นน่ะมันก็ไปไล่ประชาชนนี้ใส่อำนาจไปปืนไล่กดขี่ข่มเหงไผบ่ยอมก็ข่มขู่แม่นบ่หรือว่าเฮ็ดบ่ได้ก็ใส่อำนาจปลายปืนไปไล่เขามันถูกต้องบ่แบบนี้ใส่ผู้ที่ว่าปกป้องประชาชนไปปกป้องทำไมบ่เห็นไผปกป้องพี่น้องบ่เห็นไผปกป้องถ้าเจ้าว่าเจ้าปกป้องชาติบ้านเมืองปกป้องประชาชนแท้ใส่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเขาออกมาว่าออกมาว่าไปปกป้องเขาบ่ไปแก้ไขให้เขาบ่บ่เห็นพวกเจ้าก็ไปซ้ำเติมประชาชนอีกแม่นบ่ไปข่มขู่ประชาชนซ้ำเติมอีกผู้ข่าเห็นแต่แบบนั้นพวกเบียดพวกแก้วก็คือกันมันแม่นญาติพี่น้องส่วนใดของพวกเจ้าพวกเจ้าจึงไปปกป้องพวกมันไปเดือดร้อนแทนพวกมันน่ะมันบ่แม่นสายเลือดลาวนะสิให้มันมากดขี่ข่มเหงคนลาวเฮ็ดหยังมาสร้างความวุ่นวายให้คนลาวเฮ็ดหยังไปปกป้องมันเฮ็ดหยังแทนที่จะปกป้องคนลาวนี่พวกเจ้าคือบ่เฮ็ดแม่นบ่พี่น้องคนลาวได้รับความเดือดร้อนนับตั้งแต่โครงการการกระทำของพวกพรรครัฐที่ว่าพัฒนาชาติบ้านเมืองนะพี่น้องมันแม่นแท้บ่ประชาชนพี่น้องได้รับความเดือดร้อนเป็นหมื่นราคาเฮือนนะพี่น้องว่าง่ายๆเพียงโครงการเดียวบางบ่อนบางเขตนะประชาชนต้องได้ย้ายหนีเป็นร้อยๆครอบครัวแท้บางบ่อนพี่น้องว่าง่ายๆโลดย้ายหนีทั้งหมู่บ้านบ่แม่นน้อยๆแล้วพวกเจ้าได้ปกป้องบ่ล่ะประชาชนนะหรือว่าพวกเจ้าไปซ้ำเติมประชาชน
ไปเข็นขาประชาชนจะสี่บอกพี่น้องที่พวกข้าเห็นมาเนี่ยพวกเจ้าบ่ได้ปกป้องประชาชนแต่พวกเจ้าปกป้องรัฐบาลปกป้องพวกที่สร้างความเดือดร้อนปกป้องพวกที่กดขี่ข่มเหงประชาชนปกป้องพวกที่เอาหนัดเอาเปรียบประชาชนปกป้องพวกที่สร้างหักคุณมีให้แก่ตนเองปกป้องพวกที่เสวยทุกข์เสวยอำนาจแต่ประชาชนที่ถือกดขี่ข่มเหงถือเอาหนัดเอาเปรียบพวกเจ้าบ่ได้ปกป้องแม่นบ่อันนี้คือคำถามแล้วก็ให้คนลาวคิดน้ำกันว่าพวกนี้นะมันเหตุอะไรกับพวกเขามันบ่ได้ปกป้องพวกเขาหรอกพี่น้องมีแต่คนลาวเขานี่แหละสิปกป้องกันเองนะเนาะจากใดกับว่าสั้นๆอยากให้ทุกท่านได้เบิ่งนั่นแหละพฤติกรรมของพวกนี้นะเพราะว่าเฮาเดือดร้อนทั้งตัวประเทศนะพี่น้องนับตั้งแต่นับตั้งแต่โครงการสัมปทานที่ดินอีกอย่างจะสิสร้างเขื่อนไฟฟ้าสร้างรถไฟนี่ประชาชนลาวทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเองอันนี้นะคนลาวเป็นหลายพันครอบครัวได้พี่น้องหลายพันหลายหมื่นครอบครัวได้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ต้องได้ยกย้ายนี้นะแล้วก็ขาดบ่อนทํามาหากินขาดความเป็นธรรมน่ะเขาได้รับความเดือดร้อนพี่น้องบ่มีไผไปปกป้องบ่มีไผไปเบิ่งแยงบ่มีไผมาหาฟังบ่ได้ดังใจแล้วก็ข่มขู่บ่ได้ดังใจแล้วก็จับไปขาไปแกงไปคุมขังเห็นบ่แต่ว่าพวกที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนสร้างความทุกข์ยากลําบากให้ประชาชนพี่น้องพวกในเสวยสุขพี่น้องอีกหลายอย่างเนาะอ่ะจากใดก็ขอขอบใจทุกท่านเนาะที่ฟังเสียงผู้ขาเนาะจากใดก็ขอขอบใจทุกท่านหลายๆ